ชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เราก็ยังพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้าน2ช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับสายสดเนาะ024960493และ024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ VB ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนบ้านลัคนาราศีถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนส่งนะคะทวนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยอย่าลืมเวลาเกิดนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606นะคะช่วงนี้เราไปตอบสมัยกันต่อเลยค่ะจากคุณอชิรยานะคะเกิดวันพฤหัสที่3ตุลาคมปี35เวลา 11:58 นาทีค่ะอาจารย์11:58ตอนนี้ใกล้จะเรียนจบแล้วนะคะวงเล็บว่านิเทศศาสตร์จะทำงานด้านไหนดีคะและความรักเป็นอย่างไรบ้างดวงนี้เนี่ยนะครับเหมาะกับนิเทศศาสตร์มากที่สุดแล้วครับแล้วก็เหมาะกับทำงานด้านจริงๆดวงนี้เป็นเหมาะกับถ้าว่ากันเหมาะกับพวกงานทางด้านวารสารวารสารครับวารสารสิ่งพิมพ์แต่ว่าจริงๆก็สามารถทำโฆษณาได้ตามลักษณะของนิเทศนะครับเหมาะแล้วล่ะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะได้งานทำหลังจากปลายปีนี้ถ้าจบปีนี้ก็ทันได้ปลายปีได้งานแล้วล่ะครับแล้วความรักเป็นยังไงบ้างความรักตัวนี้นี่ตามดวงนะความรักนี่ต้องถือว่าอยู่ในช่วงที่ชอบเป็นปากเป็นเสียงกันอาจจะเป็นเพราะอายุด้วยยังไม่มากเลยทะเลาะกันบ่อยถ้าไม่อดออมถนอมน้ำใจเดี๋ยวจะมีแฟนใหม่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสัมฤทธิ์ค่ะเกิดวันที่13เมษายนปี11นะคะเวลาเที่ยงคืน1นาทีตรงกับวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการงานกับการเงินค่ะเรื่องของการงานกับการเงินดวงนี้การงานเนี่ยอยู่สภาวะไม่ดีนะอาจจะต้องเปลี่ยนหรือย้ายงานโยกย้ายใหม่นะแต่ถ้ามีการเปลี่ยนหรือย้ายงานจะดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนหรือโยกย้ายงานจะอยู่สภาวะชะลอตัวลงนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยตอนนี้มีเงินก็ใช้หมดไม่สามารถจะมีเงินเหลือเก็บได้สถานการณ์ตรงนี้เป็นไปจนกว่าจะสิ้นปี60ถึงจะมีเงินเหลือเก็บค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณการศินีค่ะเกิดวันพุธที่10ขออภัยค่ะพุธที่11นะคะตุลาคมปี32นะเวลา 15:45 นาทีนะคะมีโอกาสจะสอบบรรจุรับราชการทหารบกไหมคะสอบมา3ครั้งแล้วงานแบบไหนเหมาะกับดวงอย่างนี้ถามชัดเจนมากครับนะคะคือดวงนี้ไม่เหมาะกับทหารนะครับเพราะว่าดาวทหารเนี่ยมันอยู่ในแบบที่ไม่เข้มแข็งถ้าเป็นทหารเนี่ยมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการจะบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ง่ายในเคสที่ว่าเป็นทหารแล้วผ่านใช่ครับถ้าได้เป็นทหารเนี่ยนะก็จะมีปัญหาเรื่องแบบนี้คือมีโอกาสประสบอุบัติเหตุหรือว่าประสบก็เรียกว่าประสบเหตุไม่คาดฝันในการปฏิบัติหน้าที่ได้ง่ายนะครับแล้วอย่างนี้งานแบบไหนเหมาะกับดวงจริงๆแล้วดวงเนี่ยนะฮะงานที่ทำเนี่ยมักจะเหมาะกับงานประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องงานที่เกี่ยวกับการเขาเรียกงานที่เกี่ยวบริการประชาชนนะหรืองานที่เกี่ยวกับการงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือชุมชนมากๆลักษณะนี้เราจะพบในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์งานโฆษณาหรืองานแม้แต่งานที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อสารมวลชนนะครับแต่ไม่ทราบว่าเคยทำทางด้านนี้ไหมถ้ามีก็ตรงนี้เราเหมาะที่สุดครับลองดูนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอนุชิตค่ะเกิดวันที่17ตุลาคมปี36เวลา 17:00 นตรงวันอาทิตย์นะคะงานเงินความรักโชคลาภช่วงอายุเท่าไหร่ถึงจะสมหวังตอนนี้อายุ22นะครับ22ย่างก็23ค่ะถามว่าเมื่อไหร่ความรักจะสมหวังดวงนี้จะพบรักแท้นะครับหลังวันที่11สิงหาปีนี้เองครับค่ะนะครับส่วนเรื่องความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะครับความสำเร็จในชีวิตเนี่ยจะปรากฏเนี่ยในดวงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ช่วงหลังอายุ36ไปแล้วถึงจะประสบความสำเร็จครับงานเงินล่ะคะการงานตอนนี้ยังไม่ได้ดีนักนะครับและการเงินก็ไม่ค่อยดีนักเช่นกันแต่ว่ารออีก3ปีข้างหน้าจะเริ่มมั่นคงขึ้นค่ะแล้วประมาณปี61อ่ะครับจะเริ่มค่อยๆมั่นคงขึ้นตามลำดับนะท่านต่อไปค่ะคุณสิทธิ์ค่ะเกิดวันที่30พฤษภาคมปี28เวลาประมาณตี5กว่านะคะถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์ครับลัคนาราศีพฤษภพฤษภช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยนะครับตามดวงเนี่ยนะอยู่สภาวะตกต่ำค่ะนะอยู่สภาวะตกต่ำสิ่งที่ต้องระวังก็คือมักมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องงานดวงนี้มีโอกาสเปลี่ยนงานหรือออกจากงานหรือตกงานอย่างกระทันหันนะครับโดยเฉพาะช่วงก่อนเดือนก่อนวันที่18ตุลาไอ้18กันยาเนี้ยมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือออกจากงานกระทันหันจะได้บ้านช่วงไหนคะ
เรื่องบ้านเนี่ยนะครับในดวงนี้นะครับมันมีเกณฑ์ว่าจะมีการทำเรื่องบ้านตั้งแต่ปีนี้ครับโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ปลายปีหรือต้นปีหน้าจะมีเรื่องติดต่อทำบ้านซื้อบ้านหรือขยับขยายเรื่องบ้านนะครับแล้วก็อยากจะมีบุตรอยากจะมีบุตรดวงนี้เขาเกณฑ์มีบุตรหลังวันที่12หลังวันที่12สิงหาคมเป็นต้นไปครับค่ะพอดีตรงกับวันแม่เลยโอ้นั่นน่ะสิแล้วโชคลาภมีไหมคะอาจารย์โชคลาภยังไม่มีครับจนกว่าเดือนสิงหาไปแล้วถึงจะพอมีโชคลาภบ้างครับมาท่านต่อไปค่ะคุณสาครค่ะเกิดวันที่7สิงหาคมปี31นะคะวันอาทิตย์เวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะอาจารย์ก็ถามเรื่องของงานเงินบอกว่าสมัครงานแล้วรองานครับสมัครงานแล้วรองานนะครับจริงๆช่วงนี้จะมีโชคในเรื่องงานนะครับในเดือนนี้เหมือนกับว่าจะได้งานแต่ว่าดวงนี้อย่างช้าเนี่ยนะครับหมายความว่าก็มีโอกาสจะได้งานในภายใน2เดือนนี้แหละครับค่ะครับและงานในปีนี้ค่อนข้างดีด้วยครับส่วนการเงินเนี่ยตอนนี้ยังไม่ดีนักนะครับเพราะว่าดวงบอกว่ามีภาระใช้จ่ายค่อนข้างสูงหรือว่ายังไม่มีรายได้ก็ยังไม่ดีจนกว่าจะอีก2เดือนข้างหน้าครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณเซินนะคะเกิดวันพฤหัสที่10ตุลาคมปี00เวลาประมาณตี3กว่านะคะสุขภาพกับการเงินค่ะสุขภาพช่วงนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าดวงนี้เป็นคนที่มีลัคนาราศีสิงห์ตอนนี้ราหูทับอยู่ก็ถือว่าเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีนักแต่ยังไม่ได้ป่วยอะไรมากมายให้ระวังเรื่องความดันนะฮะความดันสูงนะครับเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนเรื่องการเงินคนที่ถูกราหูทับจะเข้าเกณฑ์ราหูค้นทรัพย์นะครับแปลว่ามีภาระเรื่องการใช้จ่ายเงินสูงขึ้นแต่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับการเงินจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับการเงินจะเริ่มดีขึ้นหลังวันเกิดปีนี้แหละครับแต่ว่าก็มีเงินอยู่แล้วใช่ครับก็จะใช้เยอะหน่อยใช่ครับแล้วเดี๋ยวปลายปีเนี้ยไม่ใช่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยปลายปีเนี้ยก็จะค่อยๆดีขึ้นครับเอาละค่ะมีหนึ่งสายนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอดูให้ลูกสาวเลยค่ะครับวันที่ครับวันที่มาเลยค่ะลูกสาวชื่อพี่พาชูวานะคะจ้าเกิดวันจันทร์วันที่6วันจันทร์เดือนปี2537เดือนครับเดือนมิถุนาค่ะเดือนมิถุนา2537ค่ะเวลา 11:22 น.ค่ะวันจันทร์21ครับพี่จอค่ะครับโอเคครับทำไมห่วงลูกสาวคนนี้มีแฟนแล้วอ่ะห่วงค่ะห่วงมีแฟนอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ปีสุดท้ายค่ะอาจารย์ก็เลยห่วงมากครับก็ถามอยากจะถามว่าเขาราศีอะไรคะอาจารย์เขาเกิดในราศีสิงห์ครับเขาสิงห์เหรอคะครับใช่ราศีสิงห์ตอนนี้มีดาวความรักปรากฏขึ้น2ชุดแสดงว่ามีคนมาชอบ2คนค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์ครับคนนี้เขาบอกว่าเขาเลิกเขาแยกกันอยู่ก็ใช่แล้วกำลังจะมีคนใหม่ดีไหมคะก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนใหม่นะถ้าเทียบกับคนเก่าก็ดูดีกว่าดีกว่าคนเก่าใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อและทีนี้ก็อยากจะทราบว่าเขาจะเรียนจบไหมคะปีนี้ปีสุดท้ายค่ะจบครับปีนี้เป็นปีที่จะจบพอดีครับแต่จบก็ทุรักทุเลเพราะเรื่องความรักอะครับค่ะก็บอกเขาให้กำลังใจเขาอยู่ใช่ครับเขาจบครับอนาคตของเขาจะอนาคตเขาจะร่ำรวยขึ้นไหมคะหรือว่ายังไงคืออย่างนี้นะขออนุญาตบอกตรงนี้ก่อนนะดวงลูกสาวเป็นคนเกิดราศีสิงห์เป็นคนมีทิฏฐิและเป็นคนมีทิฏฐิแล้วก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องความรักนะชีวิตเขามักจะสมหวังเรื่องความรักได้ยากยกเว้นเขาแต่งงานช้าหรือได้คนสูงวัยชีวิตเขาก็จะราบรื่นขึ้นถ้าเขาแต่งงานคนสูงวัยนะก็จะได้คู่ที่มีฐานะหน้าที่การงานสูงมากหรือมียศมีตำแหน่งแต่ถ้าเขามีคู่วัยนะครับเขาจะเลิกลาเร็วค่ะนะครับแล้วก็ผิดหวังเรื่องก็ใช่นี่ก็ผมจะบอกว่ามีความรักมา2ครั้งเพราะฉะนั้นความรักของเขาเนี่ยจะเจอประเภทรักแท้ๆเลยนะครับรักจริงและรักแท้เขาเนี่ยนะครับเขาจะเจอต่อเมื่ออีกประมาณ5ปีข้างหน้าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะสูงวัยใช่ไหมคะควรจะเลือกคนสูงวัยครับควรจะเลือกคนสูงวัยเนื้อคู่เขาจริงๆเป็นคนสูงวัยหรือเปล่าคะใช่ครับเนื้อคู่แท้ๆจะอยู่กันรอดคือคนสูงวัยนะแล้วถ้าเป็นไปได้บางทีจะได้คนมีลูกติดด้วยซ้ำไปครับนะครับนะนั่นก็ตรงนี้แล้วก็ลงลูกสาวเนี่ยเป็นคนที่สร้างภาระให้แก่ตัวเองหมายความว่าชีวิตเขามักหาเรื่องใส่ตัวเพราะฉะนั้นเขาควรจะวางแผนชีวิตให้ดีเพราะความดื้อและทิฐิของเขาหาเรื่องใส่ตัวทำให้ชีวิตเขามีปัญหาตลอดแต่ในที่สุดเขาประสบความสำเร็จครับประสบความสำเร็จใช่ไหมเขาก็เรียนบัญชีค่ะใช่ครับเขาทำงานเหมาะกับการเงินครับดวงนี้เหมาะกับเรื่องการเงินเหมาะเรื่องการเงินเหมาะกับเรื่องธุรกิจการเงินบัญชีการเงินเขาเหมาะว่า
พราะฉะนั้นลูกสาวคุณเนี่ยนะจะประสบความสำเร็จแต่ชีวิตเขาจะเดือดร้อนนานเกินไปเพราะนิสัยของตัวเองเขาเรียกดื้อเขาอยากจะเรียนปอโทค่ะอาจารย์ครับเอาไว้ทำงานก่อนดีไหมครับตอนนี้เขาไม่มีโชคเรื่องการเรียนต่ออีก2ปีครับถึงจะมีโชคเรื่องเรียนต่อครับขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่น่ารักจังเลยมาไวไปไวด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณณภัทรนะคะเกิดวันอังคารที่25กันยายนปี44นะคะเวลาเกิด19:47 นถามอาจารย์นะคะว่าจะเรียนด้านวิศวะจะดีไหมครับอ๋อดีครับดวงนี้เหมาะกับวิศวกรรมโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วเหมาะกับวิศวกรรมและดวงนี้มีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศหรือเผลอๆได้ทุนไปเรียนเมืองนอกเลยทางด้านวิศวกรรมนะครับเหมาะที่สุดเลยครับถูกทางแล้วครับแต่ต้องเตือนนะฮะลูกชายเนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยเปลี่ยนแปลงเร็วประเภทว่าเปลี่ยนใจง่ายแล้วก็เป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะขยันนะแต่เปลี่ยนใจเร็วแล้วก็ขี้น้อยใจเพราะฉะนั้นบอกถ้าไม่มีความมั่นคงนะฮะชีวิตจะผันผวนง่ายนะครับเท่านั้นแหละครับนะท่านต่อไปค่ะจากคุณพักขพรนะคะเกิดวันที่9ตุลาคมปี12นะคะควันพฤหัสเวลา2:45 นค่ะอาจารย์20.45 นะคะถามเรื่องการเงินความรักมีเนื้อคู่ไหมคะดวงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าจะมีเนื้อคู่นะครับตอนนี้นะครับมีโอกาสมีเนื้อคู่แต่เนื้อคู่จะมีคุณสมบัติ2แบบแบบที่1ก็คือคนอายุมากสูงวัยนะสูงวัยมิฉะนั้นแปลว่าเป็นคนต่างชาติค่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีแฟนในปีนี้จะเลิกกันหมดจนกว่าว่าจะเลยเดือนตุลาคมไปก่อนถึงจะมีโอกาสสมหวังเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าตุลาค่อยเรื่องพิจารณาเรื่องคู่จะมีโอกาสเป็นไปได้ครับค่ะความการเงินค่ะการเงินตอนนี้นะครับการเงินตอนนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่แปลว่ามีภาระส่วนตัวสูงแต่ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนนะครับเอาแปลว่ามีภาระมากขึ้นเงินอาจจะไม่ค่อยเหลือเก็บแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินครับค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะส่งเข้ามาที่422-1606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ